ือในเรื่องของการทำงานอย่างหนักของเจ้าหน้าที่นะประเด็นหลักของผมนะเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีในส่วนที่สองคือความร้อนใจของครอบครัวส่วนที่สามก็คือความมหากราธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสามส่วนเนี่ยมารวมอยู่ในพื้นที่นี้พื้นที่เดียวเนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างต้องสำเร็จนะทุกอย่างจะสำเร็จด้วยแรงศรัทธานะแล้วก็ทุกคนต้องมีสตินะครับช่วยกันเตือนช่วยกันบอกช่วยกันเล่าในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็ที่มาเนี่ยไม่ได้มาสร้างภาระนะนายกไม่อยากไปสร้างภาระใครทั้งสิ้นนะนายกมาทำงานนายกมาให้กำลังใจเขานะแล้วเท่าที่ดูก็ทุกอย่างก็เป็นระบบระเบียบเรียบร้อยนะสิ่งสำคัญก็คือว่าขวัญและกำลังใจของทุกคนยังดีอยู่ก็จะมีครอบครัวบ้างนะครับทีนี้ผมก็บอกแนะนำให้มีการทำสมาธินะสูดลมหายใจเข้ากลั้นใจแล้วก็ผ่อนลมใจออกถ้าทำนี้มาแล้วสักสามสี่รอบมันก็จะรู้สึกสงบขึ้นนายกก็ใช้บ่อยนะแต่ก่อนไม่ต้องใช้มากอ่ะเดี๋ยวนี้ต้องทำบ่อยแล้วอารมณ์จะเย็นขึ้นนะธรรมดานะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเรากำลังทำเพื่อประโยชน์สาธารณะคือประโยชน์สิ่งแรกที่เราได้คือหนึ่งที่เราได้วันนี้ก็คือหนึ่งช่วยชีวิตเขาสองคือประสบการณ์ของเจ้าที่ทุกหน่วยในการทำงานของแต่ละคนที่มีความว่าที่แตกต่างกันสามคือการบูรณาการกันเรานี่คือเขาเรียกว่าเป็นบทเรียนซึ่งวันหน้ามันก็มีการฝึกกู้ภัยและอะไรมากขึ้นนะเพราะว่าเราไม่เคยเกิดแบบนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นวิกฤตเราต้องใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสให้ได้ในวันข้างหน้า